วันนี้มาดูหนังทีวีที่สมัยก่อนโด่งดังมากๆนะครับเป็นหนังทีวีสมัยนั้นทีวียังเป็นจอขาวดำอยู่นะครับเป็นทีวีขาวดำหนังเรื่องนี้เป็นหนังชุดที่ถ่ายทำด้วยฟิล์ม16มมนะครับแล้วก็เวลาฉายในทีวีจะต้องมีการพากย์นะครับเพราะว่าไม่มีการบันทึกเสียงนะครับถ้าเป็นทีวีในสมัยนี้ก็คือเรียกว่าเป็นละครทีวีนั้นจะถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลนะครับแล้วก็อัดเสียงจริงๆของนักแสดงนั้นเข้าไปนะครับแต่ว่าหนังทีวีสมัยก่อนก็เหมือนหนังโรง16มมสมัยก่อนแหละครับต้องมีการถ่ายด้วยฟิล์ม16มมแล้วก็เอาไปฉายแล้วก็พากย์นะครับวันนี้จะดูเป็นหนังทีวีชุดซึ่งโด่งดังนะครับชื่อเรื่องพิภพมัจจุราชจำได้ว่าสมัยที่เป็นเด็กๆนั้นนะครับอยู่ต่างจังหวัดหนังทีวีเหล่านี้เขาจะฉายในกรุงเทพก่อนนะครับแล้วก็ส่งฟิล์มไปฉายในทีวีที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะต้องเปิดแผ่นเสียงนะครับในช่วงที่เป็นไตเติ้ลแบบนี้แหละครับเพลงพิภพมัจจุราชนะครับแล้วก็พอถึงตอนก็จะบอกวันนี้เสนอตอนคนไม่พบพระอย่างนี้แหละครับก็จะพากย์นะครับบางทีอาจจะพากย์กันแค่2คนนะครับผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนเพื่อให้สมจริงนะครับทีวีก็จะไม่พากย์เหมือนหนังกลางแปลงนะครับหนังกลางแปลงนี่ผู้ชายคนเดียวพากย์ทั้งเสียงผู้หญิงแล้วก็เสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าชายจริงหญิงมีหนวดนะครับแล้วก็จะบอกไตเติ้ลของพิภพมัจจุราชนี่จะเปลี่ยนไปเฉพาะในช่วงที่เรียกว่าช่วงที่เป็นตอนนะครับก็จะเติมตัวละครนะครับว่าตอนนี้จะมีใครมาร่วมแสดงนะครับตัวละครหลักๆที่เป็นท่านพญายมหรือท้าวพญายมหรือยมมาทูตนะครับก็จะเป็นตัวเดิมนะครับส่วนตัวแสดงที่เข้ามาแสดงในแต่ละตอนนั้นก็จะเปลี่ยนไปนะครับไตเติ้ลก็จะต้องเปลี่ยนไปนะครับคุณพยุงพึ่งศิลป์นะครับเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพวกเรามีโอกาสเจอฟิล์มหนังเรื่องเพชรพระอุมาอยู่แค่ตอนนี้ตอนเดียวแหละครับชื่อว่าตอนที่คนไม่พบพระแล้วก็จบตอนนะครับจบเรื่องนะครับก็คือประมาณ20นาทีนะครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่เปิดเพลงพิภพมัจจุราชเปิดไปเดี๋ยวก็ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็ท่านก็ลองไปตามฟังดูในช่องอื่นนะครับที่เขาลงนะครับของเราต้องพยายามหลบๆหน่อยนะครับเพราะว่าลงไปเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกนะครับไตเติ้ลก็จะยาวเหมือนหนัง16มมในสมัยก่อนแล้วครับรัสฟิล์มทีวีนะครับจัดจำหน่ายก็จะจบไตเติ้ลแล้วก็จบเพลงนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับดาราที่เรียกว่าเป็นตัวแสดงในตอนนี้ก็คือฝ่ายชายก็คือคุณประภัสสรลำนะครับฝ่ายหญิงก็คือป้าทองสุลาลิวันส่วนท่านนะครับสถานที่แบบนี้ก็คือถ่ายในโรงถ่ายนะครับเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านแต่ว่าอยู่ในโรงถ่ายนะครับท่านที่เคยดูเบื้องหลังการถ่ายทำที่ผมนำมาให้ดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในโรงถ่ายนั้นข้างบนจะโปร่งนะครับแล้วก็มีการเอาหลอดไฟโคมไฟนั้นไปใส่เพื่อส่องลงมาที่ตัวละครนะครับก็จะเรียกว่าถ้าดูจากภายนอกก็มืด นะครับแต่ว่าในห้องนักแสดงนั้นจะสว่างด้วยแสงไฟนะครับร้อนเหมือนกันนะครับไฟสมัยก่อนนั้นไม่ใช่ไฟ LED เหมือนปัจจุบันนะครับไฟสมัยก่อนก็จะนักแสดงก็จะร้อนนะครับถ้าโชคดีมีพัดลมเป่าก็จะมีปัญหานะครับเช่นเป่าไปถูกเสื้อไปถูกทรงผมนะครับก็จะทำให้รู้ว่าเปิดพัดลมนะครับก็จะต้องทนร้อนหนึ่งนะครับเป็นนักแสดงนี้ต้องอดทนนะครับในฉากนี้ก็คือป้าทองผู้เป็นแม่นั้นเป็นคนที่ใฝ่ในเรื่องทำบุญสุนทานนะครับแต่ลูกนะครับก็คือคุณประภัสสรลำนะครับอันนี้ผมไม่ทราบชื่อว่าเขากำหนดให้ชื่ออะไรนะครับพูดไปตามหน้าดาราที่เห็นกันแล้วกันนะครับเขาก็ไม่ชอบนะครับนะครับทำไมอ่านปากสมัยก่อนคนที่ดูหนังเรื่องพิภพมัจจุราชจะชอบตรงที่ว่าเป็นละครเป็นหนังแล้วก็สมัยก่อนเรียกว่าทั้งเป็นหนังแล้วเป็นละครนะครับที่ให้คติสอนใจนะครับบาปบุญคุณโทษนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับก็นิยมกันอย่างยาวนานนะครับผมเป็นเด็กๆก็ดูกันมาตลอดนะครับสมัยที่เป็นเด็กๆนั้นดูอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะเป็นไม่มีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองนะครับต้องคนที่มีโทรทัศน์ขาวดำยี่ห้อธานินเสาอากาศนี่สูงกว่าบ้านตัวเองนะครับต้องต่อเสาขึ้นไปสูงๆนะครับแล้วก็หันเสาอากาศไปทางจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าที่ขอนแก่นจะมีสถานีโทรทัศน์นะครับสัญญาณก็จะถ้าฝนตกก็ไม่ต้องดูเลยนะครับไม่เห็นนะครับเวลาทีวี
เวลาหนังดังนะครับอย่างเช่นแก้วนำม้าปอบผีฟ้าพิภพมัจจุราชอย่างนี้ครับออกมานะครับชาวบ้านชาวช่องก็จะตะโกนเรียกกันนะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับไปดูก็สมัยก่อนก็เกื้อกูลกันแบบนี้แหละครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับปัจจุบันนี้ก็บ้านใครบ้านมันนะครับเพราะว่ามีทีวีกันทุกบ้านแหละครับเปิดตัวฉากยมบาลเขาเรียกว่าอะไรเรียกอะไรเหลือเสียงไม่ถูกซะแล้วก็เป็นพิภพมัจจุราชนี่แหละครับก็จะต้องเปิดตัวด้วยแบบเดิมๆแล้วครับผมดูก็จะเหมือนกับวันนี้อากาศมันร้อนจังมันต้องมีอะไรสักอย่างหงุดหงิดสุวรรณกับสุวานนะครับคุณอดินันท์สิงห์ฮิรันนะครับที่นั่งอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคุณจรัญพันธ์ชื่นครับเปิดบัญชีดูสิมีอะไรก็ต้องโอ้ไม่ได้ภาคตัวพิภพมัจจุราชจะต้องเสียงโทนเป็นเรียกว่าเสียงโทนเป็นเสียงผู้มีอำนาจแล้วก็นุ่มนะครับไม่ใช่เสียงดุนะครับกำหนดเสียงให้ดีนะครับไม่งั้นโดนด่าบางท่านบอกว่าทำไมไม่ภาคเลยนะมันไม่มีบทภาคนะครับแล้วก็บางทีบางอย่างก็ดูกันแบบนี้ดีกว่านะครับบางท่านก็อาจจะจำเสียงได้นะครับอาจจะเคยดูนะครับก็จะสนุกนะครับผมมีหนังชุดที่เป็นแบบนี้อีกแค่สองสามเรื่องเองนะครับที่ได้มานะครับก็วันหลังเดี๋ยวจะเอามาฉายให้หมดนะครับเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเอามาลงในช่อง YouTube แบบนี้แล้วครับให้คนดูนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่เปิดเป็นเพลงพิภพมัจจุราชคลอไปเลยก็จะมีปัญหาอย่างที่บอกนะครับก็ดูกันเป็นเขาเรียกว่าภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับศึกษานะครับคนสมัยก่อนถ้าเด็กสมัยนี้มาดูอาจจะงงๆนะครับว่าทำไมดูแล้วคนสมัยก่อนชอบนะครับคุณอดินันท์นะครับบอกคนนี้คุณเทียวธารานะครับสองคนนี้นี่มาจากเรียกว่าหนังจองเงินนะครับหนังที่ฉายโรงใหญ่สมัยก่อนเรียกว่าหนังจองเงินนะครับส่วนหนังที่ฉายในทีวีแบบนี้เขาเรียกว่าหนังจอแก้วนะครับศักดิ์ศรีก็จะต่างกันนะครับสมัยแต่ก่อนพระเอกจองเงินจะมีศักดิ์ศรีมากกว่าพระเอกจอแก้วนะครับแต่ตอนหลังๆนี่พระเอกจอแก้วคนจะรู้จักมากกว่านะครับเนื่องจากว่าทีวีนั้นตั้งแต่ขาวดำแล้วก็เป็นทีวีสีนั้นจะเข้าไปเรียกว่าทั่วทุกสารทิศนะครับที่ไฟฟ้าเข้าไปถึงนะครับก็ทำให้คนเห็นหน้าทางทีวีมากกว่าเห็นหน้าทางจอหนังนะครับเพราะถ้าจะดูหนังต้องไปดูในโรงหนังออกไปตามตัวเมืองเราอยู่อำเภอนี่ก็ลำบากดูหนังกลางแปลงก็จะยากนะครับแต่ทีวีนี่แต่ก่อนก็ดูกันเป็นเวลานะครับไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับก็ยังมีเวลาของมันนะครับว่าเปิดกี่โมงกี่โมงแต่ว่าก็เรียกว่ามาบ่อยนะครับคนที่เห็นหน้าในทีวีจึงเหมือนกับเราเห็นจนคุ้นเคยนะครับก็จะเรียกว่าจำแม่นนะครับนี่คุณสิงห์วิรินทราสัยก็มาจากจองเงินเช่นเดียวกันนะครับคุณจรัญพันธ์ชื่นที่นั่งอยู่ข้างเมื่อสักครู่นั้นน่าจะเป็นมาจากจอแก้วนะครับส่องดูแล้วนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็จะพบว่าป้าทองนั้นก็นี่กล่าวที่ส่วนกุศลไว้ก่อนนะครับพร้อมแล้วก็จะเตรียมไปตักบาตรนะครับเอ๊ะลืมนี่ฉันลืมอะไรฉันวางไว้ก่อนดีกว่าไปเอาก่อนอาจจะลืมส่องปัจจัยนะครับนี่ผมมั่วนะครับปรากฏว่าที่เตรียมสำหรับกับข้าวที่จะทำบุญตักบาตรนั้นคุณประพัดลูกชายเข้ามาเห็นนะครับโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลยนี่เขายังไม่พูดนะครับพูดแล้วเมื่อกี้กินก่อนเอามือกินนึกว่าทัพพีกินเอามือกินนะครับหยิบกินนะครับห้ามจริงๆนะครับสมัยก่อนนะครับพ่อผมแม่ผมนี่เวลาหุงข้าวจะทำบุญนี่ถ้าเราหิวก่อนนี่ไม่ได้นะครับต้องตักออกมานะครับเพราะว่าท่านจะแยกนะครับว่าทุกวันพระจะต้องใส่บาตรพระที่เดินผ่านหน้าบ้านนี่ก็จะต้องเตรียมแบบนี้แหละครับเตรียมสำหรับก็เป็นกับข้าวชุดเดียวกันกับที่พวกเรากินนั่นแหละครับแต่ว่าต้องแยกนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วต้องตักใส่ถ้วยแยกไว้ให้ถวายพระทำบุญต่างหากนะครับส่วนของลูกที่จะกินไปโรงเรียนนั้นก็แยกอีกต่างหากนะครับก็จะเป็นประเพณีอย่างนั้นจริงๆนะครับสมัยก่อนกระถองนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับกับลูกที่ไม่รู้จักธรรมะธรรมโมนะครับดูสิน้อยใจนะครับยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุนะครับลูกก็ไม่ยอมหยุดกินนะครับก็เป็นนั้นว่าวันนี้พระทองจะทำบุญไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่จะทำบุญนั้นลูกชายนั้นกินก่อนนะครับยมบาลก็ยมทูตก็ดูนะครับพญายมเท้าพญายมก็ดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของครอบครัวนี่เห็นทีมันจะต้องลำบากแน่ๆแล้ว
แล้วพระองค์พระองค์เรียกอะไรผมไม่รู้จักงัวไปตลอดนะครับสมัยแต่ก่อนชอบพากเล่นนะครับหลังๆนี้ไม่ค่อยพากเล่นนะครับบางทีก็โดนเขาแซวเขาด่าไปคอมเมนต์ใน YouTube บางทีผมอ่านนะครับแต่ว่าบางทีไม่ได้ไปตอบนะครับเพราะว่าบางทีตอบไปแล้วท่านก็ไม่มาดูนะครับบางทีถามบางท่านก็ถามนะครับพอเห็นดูเรื่องนี้แล้วถามว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้มั้ยบางทีผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับเพราะว่าตอบในคอมเมนต์ใน YouTube แล้วมันจะไปตีไว้กับอีเมลนะครับมันจะทำให้บางท่านไม่เปิดอีเมลก็จะไม่รู้นะครับสิ่งที่ผมทำให้เรียกว่าทำให้ทราบว่าท่านไม่ทราบก็คือบางทีผมตอบไปแล้วท่านไม่ทราบแล้วท่านก็ไม่เปิดนะครับเช่นบางทีท่านเห็นผมลงหนังเรื่องอะไรไว้แล้วท่านนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านเคยดูซึ่งมันอยู่ในระยะเวลาใกล้ๆกันนะท่านก็ถามว่าไม่มีเรื่องนี้เลยทั้งที่บางทีหนังเรื่องนั้นผมลงไว้ก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วนะครับทีนี้ถ้าใครเข้ามาในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกนะครับท่านนั่นแหละครับเข้ามาเพื่อที่จะขโมยเงินของแม่นะครับก็ปลอมตัวเข้ามาใส่นะเอาผ้าคลุมเป็นอะไรไอ้โม่งไม่ใช่ไอ้โม่งเนี่ยโม่งต้องคุมข้างล่างก็กุญแจมาไขตู้เพื่อที่จะขโมยเงินนะครับสมัยแต่ก่อนเงินเขาไม่เอาฝากธนาคารนะครับเก็บไว้ในตู้ในบ้านแบบนี้แหละครับก็ทำให้ถูกขโมยนะครับลูกก็ขโมยเงินนะครับนี่เขาพยายามทำให้เห็นถึงอุปนิสัยของตัวละครนะครับที่เป็นคนไม่ดีนะครับแม่ตื่นมาพอดีครับวายๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกนะครับก็ต้องร้องว่าขโมยนะครับก็เอาวิ่งหนีไปแล้วครับจะไปไหนล่ะครับทีนี้ก็ต้องวิ่งออกไปแล้วก็ต้องซ่อนไว้ก่อนแน่เลยครับอย่างนี้แล้วก็ปลอมตัวกลับมาคืนนะครับเพื่อที่จะแกล้งทำมาเป็นช่วยแม่นะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นบทหนังที่เขาทำให้เห็นนะครับว่าคนชั่วนั้นแม้ว่าคนโดยทั่วไปจะไม่รู้นะครับแต่ว่านรกกับสวรรค์หรือว่าโยมทูตรู้นะครับทำเป็นแกล้งนะครับมาแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรยินเสียงแม่ก็โอ้ลูกเอ้ยขโมยข้าวบ้านแม่ฮะขโมยหรือแม่ไม่รู้จำหน้าไม่ได้มันมืดอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมว่าแล้วแม่อย่าเก็บเงินไว้ที่บ้านอะไรนี่ผมมั่วนะครับอย่าไปเชื่อบทผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ได้มาเรียกว่าเป็นเกือบครึ่งเรื่องแล้วนะครับเกือบจะจบแล้วนะครับประมาณ20นาทีจบนะครับจริงๆถ้าจะดูให้สั้นกว่านี้นะครับตัดให้เห็นดาราสั้นๆก็ได้นะครับแต่ว่าเอาไปเถอะครับ20นาทีเองนะครับทนๆหน่อยนะครับถ้าไม่ทนก็สไลด์ดูนะครับผมสังเกตหลายท่านนะครับที่ดู YouTube นะครับทุกวันนี้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือนี่ท่านนี่แทบไม่เปิดเสียงดูเลยนะครับการดู YouTube ในช่องชุมทางหนังไทยนะครับบางทีถ้าไม่เปิดเสียงดูท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแต่ละฉากทำไมมันแช่นานจังนะครับเพราะว่าท่านไม่เปิดเสียงนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามีการบรรยายหรือมีการพูดอะไรไปมั่งนะครับการที่ไม่เปิดเสียงก็อาจจะเป็นเรื่องของที่ท่านนั่งดูในรถนะครับในที่สาธารณะท่านไม่ใส่หูฟังนะครับก็จะไม่รู้นะครับบางทีก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมแต่ละฉากไม่ยอมตัดนะครับมันยืดเยื้อเหลือเกินนะครับจริงๆนี่ผมฉายไปตามเนื้อฟิล์มหนังเขาจริงๆเลยนะครับถ้าภาคเรื่อยก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ยาวนะครับเพราะว่าตัวละครจะพูดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ภาคนี่ก็จะเหมือนกับแต่ละฉากทำไมมันอืดเหลือเกินจะเรียกว่าหนังอืดนะครับเป็นเรื่องของยุคสมัยกันแล้วกันนะครับสมัยใหม่ต้องการดูอะไรที่รวดเร็วนะครับก่อนนั้นเขาดูหนังที่ยาวนะครับหนังไทย16อมสมัยก่อนที่มันจะก่อนนี้เกือบ3ชั่วโมงจบ1เรื่องนะครับปัจจุบันนี้จะเหลือแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะจบนะครับการทำหนังก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับไม่เราเรียกว่าไม่ปูอะไรที่ยาวจนเกินไปนักนะครับทีนี้ก็ส่องดูอีกนะครับว่าไอ้เจ้าลูกคนไม่ดีคนนี้จะทำอะไรที่ผิดอีกนะครับอ๋อเข้ามาหาผู้หญิงนะครับปีนบ้านนะครับเข้าไปหาผู้หญิงผู้หญิงเขาจะยอมไหมครับอึบนะครับก็เป็นโรงถ่ายเช่นเดียวกันแล้วครับเปิดมุ้งมุดเรียกว่ามุดมุ้งนะครับเข้าไปจะปลุกปล้ำผู้หญิงนะแต่ว่าสไตล์แบบนี้ต้องไม่ยอมนะครับถ้ายอมก็กลายเป็นเรื่องคนดีไปนะถ้าไม่ยอมก็จะต้องร้องโวยวาย
าจะเป็นเมียชาวบ้านมากกว่านะไม่ยอมแล้วครับโวยวายนะครับผู้หญิงนี่ต้องย้อนกลับไปดูชื่อที่ไตเติ้ลนะครับมีชื่อบอกนะครับว่ามีอีก 2-3 คนนะครับร้องนะครับผัวมาแล้วครับคงไม่ใช่ผัวหรือพ่อแล้วก็ปืนมาไล่ยิงครับยิงครับยิงไปแล้วนะครับเสียงปืนนี่ต้องไปทำปากเอาเองนะครับพิ้วอย่างนี้นะครับถูกนะครับเจ็บใจมีลูกกระสุนแค่นัดเดียวงั้นยิงตับแตกเป็นยังไงบ้างล่ะอีหนูมานี่สิดูด้วยนะครับเองรู้จักมันหรือเปล่านั่นมันมาหาหรือไงปลาเจ้าพ่อฉันไม่รู้มันเป็นใครอย่าโกหกพ่อนะประมาณอย่างนั้นนี่มั่วไปนะครับโอเคแล้วก็โซซัดโซเซนะครับตอนนี้เป็นเอาท์ดอร์นะครับถ่ายนอกสถานที่แล้วนะครับไปทำชั่วนะครับปีนหาลูกสาวชาวบ้านเขาถูกเขายิงนะครับก็เดินโซซัดโซเซมานะครับมาแถวๆท้ายบ้านที่เป็นป่านะครับโอ้เจ็บครับมองเห็นอะไรอีกเดี๋ยวนะครับค่อยดูไปนะครับจริงๆฟิล์มหนังจะชัดกว่านี้นะครับนี่เป็นวิดีโอที่ทำไว้ในยุคที่พวกเรายังไม่ได้มีกล้อง HD นะครับเป็นวิดีโอธรรมดานะครับก็จะเหมือนม้วนวิดีโอที่เอาไปทำเป็นวิดีโอนั่นแหละครับถ้าเป็น HD ภาพจะคมขึ้นกว่านิดนึงนะครับมันเป็นวิวัฒนาการของกล้องนะครับแต่ว่าฟิล์มตัวนี้ไม่อยู่แล้วนะครับทำเสร็จนี้ยืมเข้ามานะครับแล้วก็คืนเข้าไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับคุณประพัฒน์ก็โซซัดโซเซมานะครับแม่จ๋าช่วยลูกด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับอ่านปากได้นิดเดียวแม่แล้วก็ตายไหมโอ้ถ้าไม่ตายก็จะไปหาโยมวันได้ยังไงนะต้องตายสิครับเออนะก็แปลกปุ๊บไปแล้วครับปิ้งแสงนะครับเอฟเฟกต์ต่างๆนี่ถ้าอยากให้นั้นต้องใส่นะครับวนนะครับนี่ก็เอาท์ดอร์นะครับเป็นวัดนะครับแต่ว่าเขาถ่ายไม่เห็นป้ายวัดก็เลยไม่รู้ชื่อวัดอะไรนะครับต้องเป็นวัดในรัสฟิล์มทีวีถ่ายที่ไหนลงถ่ายวัดก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับจริงๆไม่น่าฟื้นนะครับน่าจะเป็นจิตนะครับจริงๆตัวเองนั้นตายไปแล้วนะครับแต่ว่าจิตที่ยังผูกพันอยู่กับแม่นะครับเหมือนตายโดยไม่ได้สั่งเสียนะครับลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกหาแม่นะครับนะครับเดี๋ยวก็เห็นจริงๆนะครับแม่เดินถือข้าวนะครับจะไปทำบุญที่วัดนะครับตะทองนะครับสุราลีวันสุวรรณทัศน์นะครับเดินมาเด็กแม่ครับหิวข้าวด้วยนะครับแต่ว่าเป็นวิญญาณแล้วนะครับตอนนี้ก็แม่จะไม่ได้ยินนะครับแม่จะไม่ได้ยินแม่ก็เดินไปที่วัดนะครับแล้วภาพก็จะตัดไปที่นรกภูมินะครับพูดอะไรจริงๆก็เป็นคนดูในสมัยนั้นก็จะรู้แล้วนะครับว่าคติที่ได้จากหนังเรื่องนี้ตอนนี้ก็คือการไปเป็นคนไม่ดีนะครับแล้วก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้แหละครับมาแล้วครับคุณเทียวทารานะครับสุวรรณกับสุวานหรือเปล่าโยมมาทูตนะครับก็นำวิญญาณของคุณประพัฒน์นี่แหละครับเข้ามาเฝ้าพญายมนะครับนี่แหละครับก็เป็นฉากที่คุ้นเคยกันตลอดนะครับถ้าเป็นตลกก็ถามเจ้าเป็นอะไรตายก็ไม่ใช่ครับทีวีก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นฉากที่คุ้นเคยตอนเด็กๆนะครับเอาไปเอาไปไม่อยากเห็นเป็นเสนียดกับลูกตาไม่ต้องรักษาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับสมัยเด็กๆนี่กลัวนะครับคุณสิงห์นี่แสดงเป็นท้าวพญายมนะครับแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะครับคุณวิชิตไวยงามนะครับเรียกว่าเป็นหนังที่ยาวนานพอๆกับหนังเรื่อง
ขุนแผนประจนไทยนะครับที่คุณสมชายศรีภูมิเป็นขุนแผนนะครับคุณวาสนาเป็นหงพรายอะไรเขาก็มีแสดงหลายตอนนะครับจนหมดความนิยมลงนะครับคนเขาก็เลิกสร้างนะครับแล้วก็จะเป็นคติสอนใจตรงนี้นะครับจริงๆคนดูมาถึงตัวนี้รู้แล้วครับว่าอะไรชั่วอะไรไม่ดีนะครับแต่ว่าท้าวพญายมก็จะต้องมาพูดให้คนได้คติสอนใจนะครับผู้ใหญ่ในสมัยนั้นก็นิยมให้เด็กดูหนังแบบนี้ล่ะครับเพราะว่าดูแล้วมันจะลงใจนะครับทำให้เป็นคนฝ่ายดีนะครับวันนี้เราก็เลยนำฟิล์มที่เหลืออยู่ของหนังทีวีที่ฉายเป็นชุดนะครับเรื่องพิภพมัจจุราชตอนคนไม่พบพระนะครับประมาณ20นาทีนะครับเอามาฉายให้ท่านดูนะครับเพื่อเป็นบันทึกความทรงจำของคนวัยอย่างเรานี่แหละครับ50ปี60ปีที่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับ